วันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างโรงพยาบาลสำหรับรักษาหญิงโสเภณีเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่เกิดกับประชาชนขึ้นที่หลังวัดพระพลาชัยวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2458นายแพทย์ไทยเอกได้เสนอที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับรักษาโรคทั่วไปในรายงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า One La Central General Hospital แปลเป็นภาษาไทยว่าโรงพยาบาลกลางสำหรับรักษาโรคทั่วไปวันที่16มกราคมพุทธศักราช2472สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงมีพระราชดำริให้ขยายพื้นที่โรงพยาบาลกลางเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกอย่างล้นพ้นจึงได้ร่วมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติคุณโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดในวันอังคารที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2554เมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2556ได้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอุดมมงคลให้หายจากโรคาพาธพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลกลางประดิษฐานณมณฑปหอพระเรือนไม้ทรงไทยประยุกต์บริเวณหน้าอาคารเอื้อประชาโรงพยาบาลกลางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการการบริการในโรงพยาบาลโรงพยาบาลกลางสามารถให้บริการทางการแพทย์ครบทุกสาขาครอบคลุมทุกสิทธิโดยผู้รับบริการมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้โรงพยาบาลกลางยังเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์โดยจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้แก่นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและยังเป็นสถาบันร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์เป็นสถานที่ดูงานจากหน่วยงานภายนอกอาทิคณะดูงานด้านการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยด้านการบริหารเวชภัณฑ์กลางหน่วยเวชภัณฑ์กลางด้านการบริหารงานด้านพัสดุและเพื่อให้บรรลุพันธกิจตามนโยบายด้านสุขภาพของกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลกลางจึงมุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการรักษาโดยจัดการให้มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคทางกระดูกมาช้านานโดยมีศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานับว่าครบถ้วนที่สุดของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครศูนย์ความเป็นเลิศด้านจัดสุวิทยาโรงพยาบาลกลางได้พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทางตาด้วยวิธีที่ก้าวหน้าอาทิการผ่าตัดปรับสายตาด้วยเลเซอร์โดยดำเนินการเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเครื่องมือทันสมัยทัดเทียมโรงพยาบาลชั้นนำด้านการรักษาสายตาศูนย์ส่องกล้องโรงพยาบาลกลางได้เปิดให้บริการตรวจรักษาด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้
โรงพยาบาลกลางยังได้ขยายการบริการทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้านอาทิกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูขยายบริการการรักษาแพทย์ทางเลือกได้แก่การฝังเข็มโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาการฝังเข็มลดปวดกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังและโรคอื่นๆทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูกลุ่มงานสัญญกรรมการผ่าตัดบาดแผลเล็กทางสัญญกรรมการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมการผ่าตัดเนื้อสมองและไขสันหลังกลุ่มงานกุมารเวชกรรมการอภิบาลทารกคลอดก่อนกำหนดกลุ่มงานอายุรกรรมการรักษาทดแทนไตแบบครบวงจรโรงพยาบาลกลางได้เน้นถึงการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีในชุมชนโดยจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตลอดต่อเนื่องทั้งปีทั้งยังมีบริการดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอาทิการออกหน่วยแพทย์กู้ชีวิตและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยามวิกฤตโรงพยาบาลกลางยังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครอาทิเหตุการณ์อุทกภัยปี2554และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนั่นเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกลางทุกคนดังวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลกลางที่กล่าวไว้ว่าโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชนทันสมัยได้มาตรฐานบริการประทับใจ